ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นจีนนี่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ออกมาเป็นซีรีส์คือออกมาเป็นชุดต่อเนื่องหลายต่อหลายมาตรการทีเดียวนะครับซึ่งก็ทำให้ตลาดหุ้นเขาตอบรับในเชิงบวกอย่างรุนแรงทีเดียวทั้งหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็ขึ้นเงินเยอะนะครับหลายคนมองถึงว่าเงินเนี่ยจะไหลไปทางตลาดหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงแล้วอาจจะไหลออกจากอาเซียนซะด้วยซ้ำนะครับแต่จีนเนี่ยรอบนี้จะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีลักษณะคล้ายๆกันคือหุ้นจีนก็กระชากขึ้นมาแล้วก็กลับไปแผ่วเนี่ยนะครับรอบนี้จะแตกต่างจากรอบที่ผ่านๆมาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณชยนนท์รักการจนันท์นะครับ Head Coach แล้วก็ Co-founder ของ Phenomena อยู่ในสายคุยกับเรานะครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับพี่บอยครับครับผมจีนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้เราตั้งความหวังได้มากน้อยแค่ไหนฮะกับผมก็ต้องบอกว่ามาตรการมันออกมาเป็นชุดนะครับไม่ได้มีมาตรการอะไรใหญ่จนแบบว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของจำนวนมากกว่าไล่ตั้งแต่วันที่24ที่ลด Reserve Refinement Ratio ก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นนะครับในระยะสั้นในระยะกลางก็ไปลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางคือตัว MLF แล้วก็มีอัดฉีดเงินเข้าไปอีก1ล้านล้านหยวนโดยการออกพันธบัตรก็คือไปเพิ่มสภาพคล่องให้ธนาคารและให้ธนาคารไปปล่อยกู้ได้ต่อถามว่าแล้วเขาอยากให้ธนาคารไปปล่อยกู้ภาคไหนบ้างมุมหนึ่งก็คือการที่เป็นลดไอ้ค่าเงินดาวของบ้านมือสองลงเนี่ยก็แสดงว่าอยากจะกระตุ้นอสังหาแต่มุมหนึ่งก็คือว่าพอไปอัดฉีดเงินเข้ากลุ่มเกาะบางหรือว่ากลุ่มคนจนเนี่ยก็แสดงว่าอยากให้การบริโภคเพิ่มขึ้นเพราะนั้นมันดูพุ่งเป้าแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าจีนอยากกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศโดยเฉพาะอสังหากับภาคการก็คืออยากให้ประชาชนนะกลับมาคึกคักได้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นการอัดฉีดจังหวะเวลาเดียวกันกับช่วงที่จีนอยู่ตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในช่วงโกลเด้นวีคคือหยุดทำการอยู่ตลาดจีน A share ตอนนี้ก็ปิดเป็นหมดมีแต่หางเสงที่เปิดอยู่คราวนี้ตลาดหวังอะไรตลาดหวังว่าหลังจากโกลเด้นวีคไปน่าจะเห็นดาต้าหรือออกมาว่าตัวเลขการบริโภคของคนจีนเนี่ยอุตสาหะอัดฉีดเข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะอุตสาหะทยอยมาตรการกระตุ้นเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้โมเมนตัมทางฝั่งความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือมันจะมียอดจองซื้ออสังหาหรือราคาบ้านทั้งมือหนึ่งมือสองทั้งในเมืองหลักและเมืองรองเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างที่สองซึ่งถ้าสองอย่างนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีจะทำให้นักวิเคราะห์และก็นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพร้อมที่จะปรับเป้า GDP ของเศรษฐกิจไอของจีนเพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะปรับตัว earningหรือว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนของในจีนเพิ่มขึ้นด้วยแต่คำถามคือแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมมันคือคำถามที่คนทั้งโลกถามกันหมดแล้วว่าจีนจะทำได้จริงหรือเปล่าซึ่งในมุมมองของผมก็คือกว่าที่เรื่องนี้มันจะเราจะรู้เนี่ยมันก็แปลว่าต้องผ่านอีกสักประมาณ 1-2 เดือนเราถึงจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจตามมาซึ่งมันมีความน่าสนใจครับซึ่งทุกครั้งที่มันเกิดวิกฤตในประเทศใดก็แล้วแต่การรีบาวของตลาดหุ้นมันจะมาก่อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลุ่มใหญ่ในตลาดครับผมมันแปลว่ามันจะรีบาวไปสักพักนึงแล้วแล้วคนกลุ่มใหญ่ค่อยรู้ว่าอ๋อจุดต่ำสุดอ่ะมันอยู่ข้างหลังเรามันไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราใช่เพราะนั้นในมุมมองของผมก็คือถ้าเราเทรดบน valuation ถ้าเราเทรดบนระยะสั้นตั้งใจจะออกจากจีนอยู่แล้วก็ต้องยอมรับครับว่าจนถึงตรงนี้ไม่ได้มีหลักฐานใดทั้งสิ้นว่าหุ้นจีนจะกลับเป็นขาขึ้นในระยะยาวในทางตรงกันข้ามถ้าคุณหวังกับตลาดหุ้นจีนคุณซื้อหุ้นจีนเพราะ valuation มันถูกคุณซื้อหุ้นจีนเพราะว่าเฮ้ยมันต้องมีอนาคตสิอนาคตมันต้องเขาต้องแข่งกับอเมริกาได้ AI เขาก็มีถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าก็รอดูข้อมูลได้ไม่ต้องรีบในการทยอยสะสมเพราะว่าการลากขึ้นมาภายใน2สัปดาห์มากกว่า 20% ก็ถือว่าผิดวิสัยของหุ้นจีนมากเหมือนกันครับผมในคำแนะนำสำหรับนักลงทุนเนี่ยอ่ะแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันผมว่าคนไทยบางส่วนก็น่าจะมีจีนอยู่เยอะพอสมควรบางส่วนอาจจะยังไม่มีแล้วก็สนใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันร้อนแรงเหลือเกินเราให้คำแนะนำยังไงบ้างครับครับผมแบ่งหุ้นจีนออกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับที่ตลาดให้ตลาด A-share และหางเสงบวกได้แรงรอบนี้เนี่ยมันมีหุ้นกลุ่มอสังหาพวกผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยบวกระดับ 30-40% ขึ้นไปเพราะนั้นคือถ้าคุณไปถือกองทุนหุ้นจีนหรือหุ้นจีนที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ก็อาจจะงงๆว่าทำไมมันขึ้นไม่เท่ากับดัชนีเพราะว่าตัวในดัชนีมันไปขึ้นกลุ่มอสังหาเป็นหลักครับอันนี้โหมันไปขึ้นที่ใจกลางความเจ็บปวดแต่เรายังไม่รู้เลยว่าอสังหาจะดีจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังเพราะนั้นอสังหาผมคิดว่าถ้าใครมีถืออยู่แล้วมันบวกมาตั้ง 40% น่ะผมคำแนะนำคือขายเถอะขายไปเถอะนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าถือการลงทุนใน exposure ที่หวังกับการบริโภคก็ต้องบอกว่ามันมีด้านที่น่ายินดีนะเพราะว่าอย่างล่าสุดก็มี Goldman Sachs กับ UBS มีการปรับประมาณการ
ุ้นที่เป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซ็นบาบาเมย์ถั่วหรือ JD เนี่ยเพิ่งจะมีการรีไวซ์อัพในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มองว่าโกลเด้นวีคกับมาตรการกระตุ้นเนี่ยอาจจะทำให้นักลงประชาชนชาวจีนเนี่ยมีการไหลเข้ามาไล่ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้เพิ่มขึ้นครับงั้นมันก็แบ่งเป็น2กลุ่มถ้ากลุ่มการบริโภคผมคิดว่าเรายังมีหวังอยู่ยังถือต่อไปได้แล้วไปขายที่ราคาแพงกว่านี้แต่ถ้าอสังหาผมคิดว่ามันวิ่งขึ้นมาแล้วส่วนกลุ่มอื่นๆผมคิดว่าถ้าใครมีกลุ่มอื่นๆอย่างที่บอกไปครับนโยบายมันกระตุ้นไปที่ใจกลางความเจ็บปวดของเรื่องนี้ก็คืออยากให้ GDP โต 5% อยากให้การบริโภคเพิ่มขึ้นงั้นกลุ่มอื่นๆมันจะวิ่งขึ้นมาด้วย sentiment ไม่ได้วิ่งขึ้นมาด้วย earning เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าขึ้นมามีกำไรหรือตั้งใจจะขายแล้วผมคิดว่าลดพอร์ตครับสั้นๆนะครับเหลือเวลาสัก1นาทีการลงทุนแน่นอนมันคือการเปรียบเทียบอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยตอนนี้มีตลาดไหนที่เรามองว่าน่าสนใจกว่าจีนไหมฮะถ้าในแง่ valuation เนี่ยตอนนี้ก็มีเวียดนามกับเกาหลีที่ PE ถูกกว่าจีนครับแต่ถ้าในแง่ของ earning growth นะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นอินเดียเนี่ยยังมี earning growth ที่ในระดับที่น่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าเทียบจากฐานว่าปีนี้ตัวไหนที่ยังไม่ขึ้นเลยยัง underperform มากๆมันก็กลับมาที่หุ้นไทยแล้วครับแล้วแต่ว่าเราดูแบบไหนครับโอเคได้ลองเอาไปเลือกดูนะครับแต่ละตลาดก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปลองเลือกสิ่งที่เหมาะกับท่านดูนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากเลยครับครับสวัสดีครับ